Alright, this is a description of what this whole project is about. ก็วัตถุประสงค์หลักๆของการจัดทำกรุ๊ปหรือว่ามีโปรแบบนี้ก็คือเพื่อที่จะเป็นวิธีหนึ่งหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนทางหนึ่งแนวทางหนึ่งที่อาจจะเป็นทางเลือกที่ทำให้เกิดคนที่สนใจอยากจะเรียนอยากจะรู้อยากจะเข้ามาศึกษาในด้านของภาษามันก็จะมีหลายๆภาษาอย่างตอนนี้ก็คือภาษาไทยอยากสนใจเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยก็เข้ามาเรียนจากบทพูดบทคุยของคนหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเลือกเรื่องที่สนใจหรือไม่สนใจเงี้ยเพราะว่าปกติคนเราถ้าเกิดว่าจะเรียนให้ได้ผลดีก็คือต้องเลือกเรียนสิ่งที่สนใจเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นสิ่งที่สนใจปุ๊บเขาจะเรียนได้ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่สนใจปุ๊บมันจะไม่อยากเรียนไม่สนใจเงี้ยฉะนั้นการทำวิดีโอคลิปนี้ก็คือเพื่อที่จะให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าก็พอรู้ว่าบางครั้งการทำคลิปนี้อาจจะบางเรื่องก็คนนี้ชอบคนนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็เป็นความแตกต่างกันไปแต่วัตถุประสงค์หลักๆก็คืออยากให้คนเข้าเรียนรู้ให้มากขึ้นตามที่ตัวเองสนใจ